ไม่หักครับก็มีที่พักตักอาหารก็บอกเขาหรือไปกิจการก็ไปก็มัน 4,500 กลับ 4,500 ประมาณได้จองก็ขับโทรให้เจ้านายบอกว่าซื้อตัวเครื่องบินให้หน่อยเท่านั้นก็ดีกว่าอยู่เมืองไทยเยอะครับเยอะมากก็คือถ้าหมดปุ๊บเขาก็พาไปต่อวิชาอีกก็ไปงานท่องเที่ยวหรือคนทำงานคนทำงานเราก็เข้าใจอยู่นะมันปากต่อปากเนาะมันผมไม่มีอะไรกับเดินอยู่ในห้องก็ยังว่าไปนะพ่อยังคุยอยู่ที่เดียวเนาะใส่มันลุ่มยังต้องผมใส่เหมือนกันสูบน้ำให้วัวควายบอกสูบไซต์ปล่อยเจ้าของเราเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้กลับมา3คนเลยเนาะใช่ไหมที่จากอู่ฮั่นคลอดเลี้ยงไหวเหรอนี่จะคลอดให้ย่าให้กินอยู่เหรอคะฟาร์มทางกลับมาก่อนมาเยอะอ๋อหมายถึงว่าติดเด็กที่นู่นนะเขาติดใช่ก็ส่งกลับบ้านหมดเนาะไม่คิดว่าตัวเองจะเจอแบบนี้ผมก็ตอนนั้นยังไม่เจอ10 วันอีก10 วันพอ10 วันปุ๊บก็ออกมาผมก็ไปรับมันโอเคถอดได้ครับถอดได้เนี่ยผมเพื่อนๆเราค่อยเมื่อปีที่แล้วคือปีที่แล้วผมช่วยคนไทยไว้คนหนึ่งกดไว้เดี๋ยวว่าจะเอาไปทำวีซ่าทำงานให้ก็อยู่ทำงานยังครบ5 เดือนทำวีซ่าแล้วแต่บางบริษัทบางยินดีนะเซลพี่แค่ไหมไม่รู้จักใครเลยมันก็ไปติดต่อที่สถานทูตมันก็ไปเช่าห้องพักแล้วมันก็ติดต่อไม่มีใครติดต่อเพื่อนผมเพื่อนๆมันก็โทรมาฝากผมก็เลยต้องไปรับมันมาอยู่กับผมวันนี้เท้านี้วัดไข้ยังมีไม่มีครับไม่มีใช่ไหมปกติแค่มันกินเหล้าเยอะก่อนผมก็คิดเออน่าจะตัวร้อนเยอะเพราะเวลาไปจับกินคืออยู่ที่ไหนพี่ที่หมอกักตัวพี่ไว้ในที่มาถึงสนามบินไม่มีอาการอะไรครับก็มาพอมาถึงบ้านก็มีอาการไข้ขึ้นนะครับแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วหมอซักประวัติว่าเรามาจากกำลังเดินทางมาจากประเทศจีนหมอก็เลยกักตัวไว้เฝ้าระวังครับแต่พี่คิดว่าพี่ไข้ตอนนั้นคิดว่ามันเกิดอะไรผมเกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลงครับเพราะอยู่ที่เมืองจีนนะมันเป็นอากาศหนาวแล้วมาถึงบ้านเราเป็นอากาศร้อนครับแล้วพอไปตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลกี่วันอะไรยังไงมองไว้ยังไงบ้างก็ไปนอนเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล4 วันครับแล้วก็ส่งตัวอย่างไปตรวจที่แล็บที่กรุงเทพครับผลออกมาว่าไม่มีเชื้อไข้หวัดโคโรนาครับก็เป็นไข้หวัดใหญ่ครับไข้หวัดครับใช่ครับหมอให้ทำอะไรยังไงบ้างให้ยาก็ให้ยามาทานครับทานยาให้ตามที่หมอสั่งแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าจะออกไปไหนก็หมอให้ใช้แมสปิดปากครับคือสบายใจไม่ได้เป็นติดเชื้ออะไรครับก็สบายใจครับไม่ได้เป็นไข้หวัดเชื้อไวรัสโคโรนาครับแรกๆเห็นโลกโซเชียลเขาแชร์กันเป็นชิดยังไงก็ในโลกโซเชียลก็ผมเข้าใจนะครับว่ามันเร็วแต่ก็อ่านเนื้อข่าวสักนิดครับบางคนเห็นแค่หัวข่าวแล้วก็พากันแชร์พากันโพสต์บางคนก็ว่าผมอาการร่อเร่
ก็ผมยังแข็งแรงดีครับยังปกติดีเดินเหินได้ปกติครับวันนี้หลังจากที่สบายดีแล้วนี่คือจะเดินทางกลับไปทำงานก็หลังจากเดี๋ยวจะไปพบแพทย์อีกทีหนึ่งครับเพราะหมอนัดให้ไปวันที่13อีกก็หลังจากพบแพทย์เสร็จก็น่าจะเดินทางไปทำงานอีกครับเร็วๆนี้ตอนที่เห็นกระแสโซเชียลตอนนั้นเพื่อนก็มีตกใจบ้างครับแต่ก็พยายามไม่ดูครับไม่เครียดทำใจให้สบาย